โอลิเวอร์สโตนผู้กำกับภาพยนตร์มือรางวัลชาวสหรัฐให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Politica ของเซอร์เบียว่าสหรัฐเปลี่ยนยูเครนเป็นประเทศต่อต้านรัสเซียตั้งแต่ปี2014สหรัฐชี้นิ้วและกำลังบอกกับชาวรัสเซียว่าต้องทำอะไรซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเมื่อได้พิจารณาถึงสิ่งที่สหรัฐทำลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนในปัจจุบันนั้นไม่ง่ายเลยแต่พวกตะวันตกก็มองว่ารัสเซียทำการรุกรานโดยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในดอนบาสตั้งแต่ปี2014หรือเอ่ยถึงจำนวนผู้พลัดถิ่นที่มาจากการที่สหรัฐกำลังติดอาวุธให้ยูเครนสโตนชี้ว่าตั้งแต่ปี2014ยูเครนไม่ได้เป็นกลางอีกต่อไปแต่ยูเครนต่อต้านรัสเซียนั่นคือสิ่งที่ทำลายความสมดุลและเป็นต้นตอของความขัดแย้งในปัจจุบันสหรัฐประนามประเทศต่างๆในโลกจนรวดเร็วเมื่อประเทศนั้นถูกกล่าวหาว่าละเมิดระเบียบระหว่างประเทศที่อิงตามกฎแต่สหรัฐกลับเป็นผู้ทำลายกฎทั้งหมดในทุกครั้งตามที่สหรัฐต้องการสโตนยังกล่าวถึงประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐว่าไบเดนกลายเป็นตัวอันตรายมากเพราะมีความฝันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซียเพื่อให้สหรัฐสามารถควบคุมรัสเซียได้อีกครั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี1990และการที่บารักโอบามาเลือกไบเดนเป็นทีมในการเลือกตั้งเมื่อปี2008ก็นับว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เช่นกันสำหรับสหรัฐนั้นความหวังเดียวที่มีตอนนี้คือการมีพรรคที่3เกิดขึ้นเพราะทางพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันนั้นต่างก็ชื่นชอบในความเป็นคอมเพล็กซ์ของอุตสาหกรรมทหารกันทั้งสองพรรคสำหรับสโตนนั้นได้ผลิตสารคดีเปิดโปงเหตุการณ์ในยูเครน2เรื่องเมื่อปี2016และ2019ซึ่งทั้ง2เรื่องต้องเผชิญกับการถูกแบนโจมตีและความบาดเจ็บหนักตลอดทั้งปีด้านสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มหรือ SIPRI เผยว่าสงครามรัสเซียยูเครนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเสียต่อหัวโซ่อุปทานโลกและบริษัทผลิตอาวุธทำให้ยอดขายอาวุธและบริการทางทหารของบริษัทดังกล่าว100อันดับแรกปี2021ที่มีมูลค่าสุทธิ 5.92 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างโอกาสด้านอุปสงค์ในการสั่งสมอาวุธและศักยภาพทางทหารของนานาประเทศให้สูงขึ้นนานเทียนนักวิจัยอาวุโสจาก SIPRI กล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธเริ่มเห็นผลกระทบจากประเด็นการชะงักงานของหัวโซ่อุปทานโลกทั้งในแง่ของปัญหาการขาดแรงงานและอุปสรรคด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงปรากฏรวมทั้งการรุกรานยูเครนของรัสเซียผู้ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของวัตถุดิบในการผลิตอาวุธส่งผลให้ความสามารถในการผลิตและการจัดส่งยุทโธปกรณ์ของบริษัทอาวุธชะลอตัวดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจริงๆคือการเพิ่มขึ้นที่ชะลอตัวลงของยอดขายอาวุธจากที่หลายคนคาดการไว้ในปี2021เทียนกล่าวอีกว่าความต้องการอาวุธจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจากสองสาเหตุเชื่อมโยงกับสงครามรัสเซียยูเครนประการแรกสงครามดังกล่าวจะทำให้ประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนทางการทหารให้ยูเครนด้วยมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐมองหาอาวุธเพื่อเติมเต็มคลังยุทโธปกรณ์ของตนอีกประการคือสภาพแวดล้อมทางความมั่นคงที่ย่ำแย่จากสงครามรัสเซียยูเครนจะทำให้ประเทศต่างๆกักตุนอาวุธมากขึ้นอย่างใดก็ดีวิกฤตด้านอุปทานที่คาดการณ์ว่าจะเลวร้ายลงอาจขัดขวางปัจจัยสนับสนุนยอดการขายอาวุธเหล่านี้